ถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรครับก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับโครงการที่ส่งนักศึกษาเกษตรฝึกงานฟาร์มเกาหลีถูกใช้งานอย่างหนักและก็ไม่ตรงสาขาโดนลวนลามซ้ำนะครับพร้อมระงับโครงการชั่วคราวครับความคืบหน้ากรณี8นักศึกษาชายหญิงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายหนีจากฟาร์มฝึกงานในเกาหลีใต้นะครับที่วิทยาลัยและนิติบุคคลโอไลท์ประเทศเกาหลีใต้ครับร่วมกันดำเนินการกลับก่อนกำหนดเพราะทนไม่ไหวถูกใช้งานหนักนะครับไม่ตรงกับสาขาทั้งยังมีการลวนลามนักศึกษาหญิงด้วยครับกระทั่งพม.เชียงรายครับนำทั้งหมดเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.บ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายดำเนินคดีต่อผู้บริหารนิติบุคคลโอไลฟ์นั้นล่าสุดนะครับนายประจักษ์ทาสีผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือได้เดินทางเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยและนิติบุคคลโอไลฟ์รวมทั้งหารือกับนายเจริญเชื้อเมืองพานผู้อำนวยการวิทยาลัยครับซึ่งเพิ่งได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตราดตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปด้วยครับนายประจักษ์กล่าวนะครับว่าตอนนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วโดยมีตนเป็นประธานซึ่งจะมีการตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดโดยเฉพาะประเด็นลวนลามนักศึกษาหญิงซึ่งหากเป็นจริงจะไม่มีการยอมอย่างแน่นอนครับและก็กรณีที่จะให้เด็กไทยนั้นไปฝึกประสบการณ์ที่ต่างประเทศนั้นจะต้องมีการรับสมัครแล้วก็คัดกรองนักศึกษาก่อนอย่างละเอียดจากนั้นก็จะต้องส่งไปเรียนภาษาเจ้าของประเทศที่จะเดินทางไปจนกว่าจะสามารถสื่อสารพอรู้เรื่องหรือว่าพอเข้าใจพอที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่อยู่ในประเทศนั้นๆได้อย่างไม่เดือดร้อนครับซึ่งต่อไปนี้เรื่องนี้จะต้องทำให้ชัดเจนและที่สำคัญต้องให้ผู้ปกครองร่วมรับรู้รับทราบและก็ยินยอมด้วยทุกครั้งนายประจักษ์กล่าวอีกนะครับว่าสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นยอมรับครับว่ามีความหละหลวมไม่รัดกุมทั้งเรื่องของการเตรียมตัวด้านภาษาระยะเวลาการฝึกงานลักษณะของงานที่ต้องไปทำและที่สำคัญก็คือการรับรู้หรือว่ายินยอมจากผู้ปกครองของนักศึกษาด้วยซึ่งทางคณะกรรมการขอเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดเพื่อคลี่คลายปัญหาต่อไปครับ